วันนี้เรามีเมนูขนมปังทอดไส้ช็อกโกแลตมาฝากค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้เป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวมาเตรียมวัตถุดิบแล้วลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากวางขนมปังแซนด์วิชลงบนภาชนะใส่ช็อกโกแลตประมาณ30กรัมแล้วประกบด้วยขนมปังแซนด์วิชอีกแผ่นใช้ถ้วยแก้วกดขนมปังให้เป็นก้อนกลมค่อยๆใช้มีดตัดขอบบริเวณรอบๆออกจากนั้นเทเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะทำขนมปังไส้ช็อกโกแลตลงชุบไข่ไก่ให้ทั่วทั้งชิ้นแล้วตักขึ้นนำไปคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิที่เตรียมไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นเสร็จแล้วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสร็จน้ำมันจัดขนมปังทอดไส้ช็อกโกแลตใส่ภาชนะรับประทานคู่กับไอศกรีมและผลไม้สดเพิ่มความสวยงามโดยการตกแต่งด้วยดอกไม้และโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังทอดไส้ช็อกโกแลตกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ